ตาม MV เลยค่ะ I'm a hot girl เลยค่ะล่าสุดก็ฮอตไปติดเทรนด์โลกด้วยนะที่เป็นแบบ8สาวนักแสดงที่หน้าตาสวยที่สุดในโลกอ๋อคืออันนี้หนูเห็นค่ะเพราะว่าพี่สาวส่งมาให้คือที่หนูดีใจกว่านั้นคือหนูมีชื่ออยู่ใน IMDB ค่ะใช่ๆอันนั้นเท่มากเลยค่ะก็จริงๆก็รู้สึกภูมิโอ้โหใครชมว่าสวยก็ภูมิใจทั้งนั้นแหละก็ดีใจดีร่วมกับแบบว่าซุปตาทั่วโลกด้วยมีดราม่าประสานมีอะไรก็ดีใจโอ้โหดีใจอยู่แล้วค่ะก็งงอยู่ค่ะว่าเขาได้ยินชื่อเรามาจากไหนอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกดีค่ะจริงๆผู้หญิงแบบไทยเขาสวยกันมากๆจริงๆก็ดีใจที่คนเริ่มสนใจพวกเรามากขึ้นค่ะอาจจะเพราะว่าเขาเห็นมากขึ้นค่ะเพราะว่าจริงๆแบบเมืองไทยเขายังไม่เข้าถึงตลาดของเราเท่าไหร่ค่ะก็หนูคือว่าหนูโชคดีที่ได้ทำงานกับเมืองนอกแล้วเขาเห็นกันค่ะมีแบบว่ามีแฟนมาติดตามฟอลโล่เยอะขึ้นไหมคะต่างชาติอะไรเงี้ยก็เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นค่ะเห็นจากพวกคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมาค่ะจะพยายามตอบเขามากขึ้นไหมคะไม่มีเวลาตอบค่ะแต่ว่าคือยังไงงานที่นี่ที่บ้านเราก็คือแบบว่าหลักของหนูอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ถ้ามีโอกาสอะไรก็อยากจะรีบทำค่ะใช่แล้วจะต่อยอดความสำเร็จชื่อเสียงอะไรยังไงบ้างครับไม่มีแพลนอะไรเลยค่ะรอให้คนติดต่อค่ะพี่ ใช่ค่ะถ้ามีงานโปรอินเตอร์เข้ามาเรื่อยๆก็โอเคใช่ค่ะก็มีเรื่อยๆค่ะมีเรื่อยๆค่ะมีเปรย์กับผู้ใหญ่ไว้ไหมคะว่าแบบว่าถ้ามีติดต่อเข้ามาเราก็แบบพร้อมที่จะเซ็นยึดเลยอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าต้องทำอะไรบ้างค่ะก็มีหลายอย่างที่เข้ามาแต่ว่าเราทำไม่ได้จริงๆค่ะมีหลายอย่างแต่ว่าเชื่อว่าถ้ามีจริงๆทุกคนก็ต้องดีใจด้วยจริงๆก็แสดงหลายคนมุ่งมั่นไปแบบฮอลลีวูดเลยอย่างเงี้ยเราโหอันนั้นฝันมันไกลเกินไปค่ะสำหรับคือมันเป็นฝันอันนึงอยู่แล้วค่ะสำหรับทุกคนแต่ว่ามันไกลมากเลยค่ะอยากลองดูไหมคะอยากลองอยู่แล้วค่ะอยากลองอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอาจจะด้วยแบบภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกของหนูด้วยค่ะมันจะง่ายแต่ว่าโหมันไกลเกินไปอ่ะไม่กล้าแบบว่าฉันอยากไปที่นู่นเผื่อไม่ได้ไปจะมีโอกาสไปแคสงานต่างประเทศมีคนเรียกบ้างค่ะแต่ว่าเราไม่มีเวลาด้วยค่ะใช่ค่ะเสียดายไหมคะแบบโอกาสมาต้องมาดีแล้วรอได้ค่ะรอได้แต่ว่าย่าคิดว่ามันน่าจะมีเวลาที่เหมาะสมมากกว่านี้ที่แบบไปแบบเต็มตัวเลยหนูไม่รู้ค่ะหนูไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีอะไรเข้ามาบ้างแต่ว่าตอนนี้คือโฟกัสที่นี่มากกว่าค่ะเพิ่งเปิดกล้องละครด้วยก็เลยแบบโฟกัสอันนี้ค่ะถามถึงฟิสแบ็กวันนั้นนิดนึงค่ะวันที่สัมภาษณ์กับพี่นันท์อ๋อแล้วคนแซวเยอะเลยตอนนั้นรู้สึกไงบ้างคะก็หนูก็ชอบพ่อๆกับทุกคนตรงนี้เหมือนกันนี่แหละค่ะก็น่ารักดีเด็ดหลังไมค์ไหมคะว่าแบบอุ้ยทำไมไม่ค่ะเราไม่เคยคุยเรื่องงานหลังจากที่เราทำงานเสร็จค่ะออกมาจากใจเขาตอนนั้นเขินมากนิดนึงค่ะหนูรู้สึกว่าหนูหายใจเข้าหายใจออกแรงไปนิดนึงแล้วเสื้อมันหล่นหนูต้องแบบโอ้ my god คือเราก็ตกใจใช่ไหมย่าที่แบบไม่คิดว่าเขาใช่ไม่คิดว่าเขาจะพูดจริงๆค่ะก็ฮิ้วกันไปทั้งห้างเลยค่ะแฟนก็ฟินกันไปมาว่าเอ้ยทุกคนก็เหมือนถ่ายหวังที่ทั้งคู่กลับมาแบบมีกันคือจริงๆหนูกับพี่ณเดชน์คืออย่างที่พี่เขาพูดวันนั้นที่หนูชอบมากๆเลยค่ะคือเราผ่านอะไรกันมาเยอะเราเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานเราเป็นทั้งเพื่อนแบบส่วนตัวด้วยแล้วไม่ว่ายังไงคือยังไงเขาก็จะเป็นคนที่สำคัญมากๆสำหรับหนูค่ะ no matter what เลยค่ะตอนนี้ได้คุยกันมากขึ้นไหมคะได้คุยกันมากขึ้นไหมคะตอนก็เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะไม่เคยไม่คุยกันค่ะมันก็เลยแบบว่าไม่แน่ใจว่ามันมากขึ้นหรือคือเราคุยกันตลอดอยู่แล้วมีก่อนหน้านี้ที่ย่าออกมาบอกห่างทุกคนก็เลยแบบเฮ้ยตกใจก็มันห่างกันเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานด้วยกันจริงๆค่ะเพราะว่าละครปิดแล้วหนังก็ปิดแล้วค่ะแล้วต่างคนต่างถ่ายละครของแต่ละคนค่ะถ้าเป็นไปได้อยากให้มีเขาบอกทุกวันเลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะโอเคสบายดีเราสบายดีกันทั้งคู่มีฟีดแบ็กจากผู้ใหญ่ไหมคะแบบหลังจากวันนั้นไม่มีค่ะไม่มีค่ะ
่ะทุกคนก็ขำๆไม่ได้ปี้กันด้วยค่ะไม่ก็ไม่มีใครพูดอะไรค่ะแต่ติดเทรนด์แต่เป็นอันดับหนึ่งแล้วว่านั้นจริงเหรอคะหนูแค่เห็นว่าแบบแฮชแท็กผมก็รักเขาอะแค่นั้นแหละแค่คนมีแต่คนถามค่ะมีแต่คนถามย่าถามเขาถามพี่เป็กเรื่องนึงเนอะหลังจากวันนั้นที่เราให้สัมภาษณ์เรื่องทางคอร์สอะไรอะค่ะคนมองแบบเราก็พูดแรงถึงขนาดแบบเขาแฟนคลับเราเนี่ยเข้าไปถล่มในไอจีคือที่แฟนคลับเข้าไปถล่มเขาอะค่ะคือเอาจริงๆเขาแค่ปกป้องหนูใช่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีอะคือเขาต้องมาพูดของเขาเองแล้วล่ะหนูว่าตอนนี้คือเราก็รำคาญนิดหน่อยลำบากใจค่ะใช่ๆมันลำบากใจค่ะเพราะเอาจริงๆมันไม่มีความจริงอะค่ะมันก็เลยแบบเอ๊ะทำไมนะเขาถึงไม่ออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยส่วนน้ามองว่าเขาขอกระแสเพราะว่าเขาแบบยังไม่ยอมพูดคอยออกงานอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่เขาอาจจะถนัดแบบนั้นก็ได้ค่ะอืมแต่ก็อยู่ทีมย่าไม่รู้แต่ว่าก็แอบเกรงใจเขานิดนึงแต่ว่าก็รู้สึกว่าหนูก็ได้พูดสิ่งที่หนูอยากจะพูดไปแล้วสำหรับเราจริงๆก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องเขาแล้วอะไรอยู่ว่าเขาก็ถ้าพูดไปเรื่อยๆก็จะสงสารเขาเพราะจะมีแต่คนเข้าไปถามเขาเรื่องนี้จริงๆมันอยู่ผ่านใจไม่ได้เขาไม่ยอมพูดที่มันจะนิดนึงค่ะอาจจะเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงด้วยมั้งคะมันเสียหายกว่าเขาอ่ะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไม่อยากจะแบบตอบคำยาวสอบคำยืดแบบเรื่องนี้แล้วเนาะว่าแบบรู้จักกันไม่รู้จักกันก็ไม่รู้จักเขาไม่รู้จักจริงๆ